สวัสดีครับได้เวลาเจาะกีฬากับวิจ่าครับเราก็มาเริ่มกันที่เก็บตกควันหลงหลังจากที่ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเรานะครับเมื่อวานนี้ใครเป็นแฟนเรื่องเด็ดยันนี้ก็คงจะทราบนะครับผมไม่ได้อยู่ใกล้คุณธีระคุณวราพรเมื่อวานมีคุณปาระพีวันนี้ไม่อยู่นะครับไปอยู่ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานครับแล้วก็สุขสมหวังกันทั่วหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนบอล 5-6 หมื่นคนที่อยู่ที่นั่นหรือว่าแฟนฟุตบอลชาวไทยเราทั่วประเทศเราชนะมาเลเซียตุนไว้ก่อน2-0อีก2วันข้างหน้าครับวันเสาร์ที่20ธันวาคมนี้นะครับเราจะต้องไปเยือนมาเลเซีย2-0นัดแรกเท่ากับว่าเราตุนความได้เปรียบมาเลเซียจะเป็นแชมป์ต้องชนะเรากลับให้ได้3-0นะครับเมื่อวานนี้ครับ2ประตูที่ทีมชาติไทยเราได้ในช่วงเวลาต้องบอกว่าเข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ปลดปล่อยความรู้สึกของแฟนบอลทั้งหมดครับจากประตูแรกมาถึงประตูที่2จริงๆเกือบจะได้ประตูที่3ด้วยนะครับเรามาย้อนกลับไปดูเส้นทางสู่ประตูแรกของไทยเราแม้ว่าจะมาจากลูกจุดโทษแต่ก็ต้องบอกว่ากว่าจะได้ลูกจุดโทษลูกนี้ก็ต้องอาศัยทีมเวิร์คที่ลงตัวแล้วก็ทำให้แนวรับมาเลเซียที่แข็งแกร่งมาตลอดนะครับพลาดจนได้นะครับในขณะที่เข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายนี่เป็นจุดเริ่มที่เห็นนะครับหลังจากที่ไทยเราเนี่ยครองบอลบุกอยู่เกือบตลอดครับหมดครึ่งแรกก็ยัง 0-0 นะครับเล่นมาถึงนาที70ยัง 0-0 อยู่ชาริชปุยประสานงานกับชนาธิปสงกรสินนะครับออกบอลมาทางนฤบดินทร์วิรวัฒโนโดมกลับไปที่ชนาธิปเพลย์เมคเกอร์ตัวสำคัญที่เมื่อวานโดดเด่นเช่นเดียวกับทุกๆเกมที่ผ่านมานะครับชนาธิปเนี่ยยิงจากนอกกรอบเขตโทษผู้รักษาประตูของมาเลเซียเซฟบอลนี่ออกมาแล้วก็ยังไม่ขาดครับนฤบดินเปิดให้อดิศักดิ์อดิศักดิ์เนี่ยถึงบอลก่อนแล้วก็เป็นฟัตลี่กองหลังของมาเลเซียที่เรียกว่าเสียเหลี่ยมให้กับอดิศักดิ์พอพลิกปุ๊บนะครับโดนขวางนิดหนึ่งล้มทำให้ไทยเราได้จุดโทษแต่ดูแล้วก็เป็นจุดโทษที่สมควรเราย้อนกลับไปดูประตูขึ้นนำ 1-0 ของทีมชาติไทยเราจากลูกจุดโทษตรงนี้กันอีกครั้งครับนี่ครับเห็นได้ว่าลูกยิงของชนาธิปนะครับผู้สาประตูของมาเลเซียปัดมาและนฤบดินทร์ครับเปิดเร็วครับเปิดไปให้กับอดิศักดิ์ปุ๊บอดิศักดิ์ถึงบอลก่อนนี่ครับฟันลี่พลาดบ่นยังไงก็ไม่ได้เลยครับผู้ตัดสินอุซเบกิสถานที่แฟนบอลชาวไทยหลายๆคนมองว่าปล่อยให้มาเลเซียเล่นหนักใส่เราตลอดเกมนะครับก็เป่าให้เราได้จุดโทษแล้วก็เป็นชาริวชับปุยครับสังหารจุดโทษเขาไม่ได้ชาริวนี่ในนัดเปิดสนามนัดแรกสุดที่สิงคโปร์ก็เป็นผู้สังหารจุดโทษช่วงท้ายเกมให้ไทยเราชนะสิงคโปร์ 2-1 มาแล้วนะครับและประตูนี้ถือเป็นประตูสำคัญครับพอเรานำ 1-0 เนี่ยมาเลเซียต้องพยายามที่จะเปิดเกมบุกเพื่อที่จะสู้มากขึ้นแล้วมาเลย์ก็ต้านเราไม่อยู่เพราะว่าอย่างที่ทราบนะครับก็คือว่ามาเลย์เนี่ยตัวผู้เล่นของพวกเขาเนี่ยเป็นพวกตัวเก่าๆครับอายุเฉลี่ยเนี่ยน้อยกว่ามากกว่าเด็กไทยของเราเด็กไทยของเรานี่ก็เป็นชุดหลักๆก็เป็นชุดพวกอยู่23นั่นเองนะครับเราบดเราบี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาเลเซียก็แผ่วปลายแล้วเรามาได้ประตูที่2ซึ่งก็ต้องบอกว่าประตูที่2นี้ก็เป็นการประสานงานกันที่ยอดเยี่ยมนะครับเราขึ้นเกมทางกราบซ้ายนะครับจากแนวรับนะครับธนบูรณ์เปิดให้พิรพัฒน์ขึ้นมาทางเกริกฤทธิ์มาทางประกิตที่ลงไปเป็นตัวสำรองในครึ่งหลังแล้วก็มาเมสซี่เจครับชนาธิปครับรับบอลต้องโชว์ประกิตนะครับเปิดบอลแทงทะลุแผงหลังมาเลยชนาธิปกระชากบอลเข้าไปในเขตโทษแล้วก็เปิดมาให้กับเกริกฤทธิ์จากตอนแรกอยู่ที่มุมทางซ้ายนะครับวิ่งตัดหลังชนาธิปที่พาบอลขึ้นไปแล้วก็มาอยู่ที่จุดนัดพบพอชนาธิปเปิดมาให้เกริกฤทธิ์ก็สังหารเข้าไปจากระยะเพียงแค่ไม่กี่หลานี่เป็นประตูที่สำคัญมากสำหรับทีมไทยครับลูก 2-0 เราย้อนกลับไปดูประตู 2-0 ในขณะที่เหลือประมาณ 3-4 นาทีสุดท้ายนี่ครับที่ประกิตแทงบอลขึ้นหน้ามาให้กับชนาธิปชนาธิปนี่โอ้โหดูครับกระชากแนวรับของมาเลย์เนี่ยพอช่วงท้ายๆเกมเนี่ยแข้งขาเริ่มอ่อนล้าเลยครับก็ไม่สามารถที่จะวิ่งไล่ตามประกบนักเตะไทยเราได้อยู่แล้วเกริกฤทธิ์ทวีการนะครับก็ทำประตูสำคัญให้ไทยเราชนะ 2-0เพราะถ้าเราชนะ 1-0 กลับไปเล่นบ้านมาเลย์มาเลย์ชนะ 2-0 พวกเขาได้แชมป์ได้นะครับแต่ถ้าเราชนะ 2-0 ปุ๊บนี่เท่ากับว่ามาเลย์จะต้องชนะ 3-0 ถ้าเรายิง1ลูกมาเลย์ต้องชนะเรา 4-1 นะครับที่น่าเสียดายก็คือในช่วงท้ายเกมครับเราเกือบจะได้อีก1ประตูซึ่งถ้าเราได้ประตู 3-0 มาเลย์ต้องชนะเรา 4-0 ดูแล้วเราแทบจะรับประกันการเป็นแชมป์ประตูนี้อย่าคิดว่าเอ๊ะนี่การจราจรในกรุงเทพติดขัดหรืออะไรนะครับนี่เป็นชาร์ทให้เห็นถึงการต่อบอลมีสถิติตัวเลขที่ถูกบันทึกไว้อย่างเป็นทางการเพราะ FC เนี่ยเขาก็มีทีมที่รวบรวมสถิติข้อมูลว่าไทยเราครับต่อบอลกัน27จังหวะเล่นเป็นลิงชิงบอลกันเลยนะครับมาเลเนี่ยไม่สามารถแย่งบอลจากนักเตะไทยเราได้นะครับจากจุดเริ่มจากตรงนี้นะครับมาตรงกลางสุทธินันท์อดิศักดิ์นฤบดินทร์ไปประกิตชนาธิปชาริวพีรพัฒน์เกิร์กฤทธิ์
ก็มีกวินที่ไม่ได้มีส่วนร่วมกับเขาหน่อยนะครับนอกนั้นนี่โอ้ทุกคนมีส่วนร่วมกันหมดแล้วก็ต่อบอลทำชิ่งเรียกว่าเล่นกันเป็นสามเหลี่ยมจนกระทั่งมาเลเซียเนี่ยงงครับสุดท้ายนะครับเราก็ได้บอลมาเรื่อยๆจนกระทั่งชาริวชับปุยมีโอกาสได้ยิงและโดนบีบครับทำให้ยิงลูกหลุดเสาออกมาแต่เดี๋ยวเราจะให้ดูภาพย้อนกลับไปการต่อบอล27จังหวะที่น่าเสียดายที่สุดว่าเราน่าจะได้ประตูแต่ไม่ได้นี่นะครับนี่ครับเป็นการต่อบอลกันแล้วดูนะครับมาเลฉายาของพวกเขาคือเสือเหลืองนะครับนี่เล่นกันเป็นเสือชิงบอลเลยนะครับและชิงไม่ได้ครับดูครับนักเตะไทยเราแต่ละคนครับต่อบอลกันได้อย่างลงตัวดีมากหลายๆคนนำไปเปรียบเทียบกับการต่อบอลของสโมสรบาร์เซโลน่านะครับที่ต้องบอกว่าต่อบอลทำชิ่งกันได้อย่างสวยสดงดงามแล้วดูครับนี่ครับต่อบอลกันไปมาตอนแรกก็ยังอยู่ที่กลางสนามแล้วพอหลุดทะลุขึ้นมาจังหวะนี้นะครับนี่ครับชาริวแล้วก็เป็นตัวเขารับบอลกลับมาจังหวะสุดท้ายเนี่ยพอโดนบีบมาเนี่ยเขาเลือกที่จะยิงเองซึ่งถ้าดูจากในจอภาพจะเห็นได้ว่ามีทั้งอดิศักดิ์ไกรสอนอยู่ทางขวาคือถ้าชาริวมองเห็นมองทันนะครับไหลมาให้อดิศักดิ์เนี่ยโอ้โหแปรโล่งๆน่าจะเป็นประตูที่3ทันทีแต่ทั้งหมดนั้นก็ถือว่าความพยายามได้อย่างสุดยอดแล้วนี่ครับจังหวะที่คือชาริวเนี่ยไม่ได้คิดจะเปิดมาให้อดิศักดิ์เพราะว่าไม่ทันแล้วนะครับถ้าเขาเหลือบมามองเห็นเปิดให้อดิศักดิ์มีสิทธิ์ที่จะเป็นประตูสูงแต่ก็น่าเสียดายไม่ได้ลูกที่3แต่ถึงอย่างไรก็ตามการต่อบอล27จังหวะของขุนพลนักเตะทีมชาติไทยได้รับคำชมอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเราย้อนกลับไปดูสถิติระหว่างทีมชาติไทยกับมาเลเซียกันสักหน่อยนะครับเมื่อวานเราชนะไป 2-0 เริ่มจากปี1996นะครับนี่ครับเห็นได้ว่านี่คือการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนครั้งแรกเมื่อ18ปีที่แล้วปี1996เราเจอมาเลย์ในรอบแรกเสมอกัน 1-1 และเจอกันอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศเราชนะได้1ประตูต่อ0เมื่อช่วงเที่ยงนะครับเที่ยงวันธนิกานะครับคุณกฤษินได้นำเกมนี้มาเป็นคำถามเดี๋ยวเราจะเฉลยนะครับและก่อนที่จะมาเจอกันในรอบแรกของครั้งนี้ที่เราชนะ 3-2 และเมื่อวานเราชนะไปอีก 2-0 ในรอบชิงนัดแรกเนี่ยนะครับเจอกัน2ครั้งเมื่อ2ปีที่แล้วในรอบรองชนะเลิศซึ่งเป็นคำถามที่ผมถามเมื่อวานเนี่ยนะครับก็คือมาเลเซียเสมอไทยที่บ้านเขา 1-1 และไทยเราชนะ 2-0 นะครับนี่ก็เป็นที่มาของการพาแฟนฟุตบอลที่จะไปชมเกมในนัดที่2นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นเราพูดถึงสถานการณ์ล่าสุดครับตอนนี้คุณพลนักเตะทีมชาติไทยเมื่อช่วงเที่ยงนะครับเดินทางออกจากประเทศไทยเราไปที่มาเลเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ชนะมาเลเซีย 2-0 เมื่อวานนี้ที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับนักเตะทีมชาติไทยครับโดยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบิน FD313 ก็ถึงสนามบินนานาชาติกรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียแล้วเมื่อตอนประมาณบ่าย 2:30 ครับตามเวลาของไทยเรานะครับนักเตะตัวสำคัญอย่างชาริวชับปุยชนะทิพย์สงกรานต์สินอดิศักดิ์ไกรสอนรวมถึงผู้รักษาประตูจอมดึกอย่างกวินธรรมสัจจานันท์ได้รับความสนใจจากแฟนบอลชาวมาเลย์อย่างมากครับมาขอถ่ายรูปกับนักเตะไทยโดยคุณเกษมจริยวัฒน์วงผู้จัดการทีมบอกว่าวันนี้จะให้นักเตะพักผ่อนอย่างเต็มที่ที่โรงแรมฮิลตันก่อนจะลงสนามซ้อมในวันพรุ่งนี้จะซ้อมทั้งเช้าและเย็นครับและรอดูอีกทีนะครับว่าฟุตบอลซูซูกิครับในรอบชิงชนะเลิศนัดที่2ที่ไทยเราตุนไว้ก่อนด้วยชัยชนะ 2-0 เนี่ยเราจะทำได้ดีแค่ไหนในวันเสาร์นี้ก็แข่ง 21:00 ตามเวลาของเมืองไทยเรานะครับก็เราก็หวังว่าเราจะทำได้ดีที่สุดคือแพ้ไม่เกิน2ลูกเราจะได้แชมป์เป็นสมัยที่4นะครับและมาถึงการเฉลยคำถามอย่างที่ได้บอกไว้นะครับเมื่อช่วงเที่ยงวันธนาคารคุณกฤษินได้ถามว่าฟุตบอลอาเซียนครับครั้งแรกนัดชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่าง2ชาติใดนะครับคำตอบก็คือไทยเราพบกับมาเลเซียและใครเป็นคนทำประตูชัยคำตอบก็คือไทยชนะ 1-0 คนทำประตูชัยก็คือเฮดโค้ชของทีมชาติไทยในเวลานี้ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนี่เป็นลูกประตูชัยที่ทำให้ไทยเราชนะได้แชมป์ฟุตบอลอาเซียนในยุคที่ซิโก้เป็นหัวหอกดาวดังของทีมชาติไทยประตูเดียวในนัดชิงที่เราชนะมาเลเซียในยุคนั้นยังเล่นกันในสนามเป็นกลางนะครับมีชาติเดียวที่เป็นเจ้าบ้านและครั้งนั้นเนี่ยแข่งกันที่สิงคโปร์คุณทวัชชัยสัจจคุณบิ๊กหอยนะครับตอนนั้นก็เป็นผู้จัดการทีมอยู่ครับสำหรับผู้โชคดีที่ได้ร่วมทริปครอบครัวกีฬา3พาลุยมาเลเซียนะครับก็เตรียมตัวเดินทางกันได้แล้วนะครับอีก2วันข้างหน้านะครับจะได้ไปเฮฮากันอย่างเต็มที่ที่สนามบุกิจจาริวในกรุงกัวลาลัมเปอร์นะครับกำหนดการพร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองในเช้าวันเสาร์นี้นะครับเวลา 8:00 นครับออกเดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์โดยสายการบิน Air Asia แพ็คเกจนี้รวมค่าที่พักอาหารตั๋วเครื่องบินไปกลับและตั๋วเข้าชมเกม AFF Suzuki Cup นัด
ชิงแชมป์ที่สนามบุกิจจาริวหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นเดินทางกลับถึงเมืองไทยเราในเย็นวันอาทิตย์ที่21ธันวาคมนะครับและสำหรับแฟนบอลที่อยากจะตามไปไทยทิกเก็ตเมเจอร์มีจำหน่ายบัตรเกมมาเลเซียกับไทยที่สนามบุกิจจาริวติดต่อที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ได้เลยนะครับจะเป็นโซนที่กองเชียร์ไทยเราทั้งหมดอยู่ร่วมกันครับเรามาปิดท้ายกันที่ไทยไฟท์นะครับในวันอาทิตย์สุดสัปดาห์นี้ครับช่อง3เราก็เตรียมจะถ่ายทอดสดมวยรอบไทยไฟท์2014รอบชิงชนะเลิศจากเอเชียทิกเดอะริเวอร์ฟรอนต์ครับหลังจากที่เมื่อวานดูฟอร์มของไซโยกไปแล้วนะครับวันนี้มาดูฟอร์มของคู่ชกของเขากันบ้างครับคู่ชกของไซโยกในรุ่น 72.5 กิโลกรัมคือเทพมวยไทยองตวนปินโต้ครับนักมวยไทยสัญชาติฝรั่งเศสเส้นทางขององตวนก็คือรอบแรกชนะน็อกไมเคิลคอลลี่ยก3และรอบที่ผ่านมาเอาชนะคะแนนเซนบุนเตนจากกัมพูชาครับไฟนี้ถือเป็นไฟที่มีความหมายสำหรับอองตวนปินโต้อย่างมากนะครับเพราะว่าไซโยกคือนักชกขวัญใจของตัวเขาโดยตรงครับนอกจากนั้นการชกรุ่นนี้เป็นการชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยครับรอบชิงไทยไฟ2014แข่งชกกันที่เอเชียทีกเดอะริเวอร์ฟรอนต์นะครับวันอาทิตย์นี้ประตูเปิดเวลาบ่าย3โมงครับส่วนแฟนมวยที่ไม่มีบัตรสามารถเข้าชมได้หลังเวลา4โมงเป็นต้นไปนะครับช่อง3เราจะเริ่มถ่ายทอดสดในเวลา5โมง15นาทีขอแนะนำให้ผู้ที่จะเดินทางไปชมนะครับก็ไปโดยรถสาธารณะดีที่สุดครับหรือสามารถขึ้นเรือได้ที่ท่าเรือสาทรได้ตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงเป็นต้นไปแล้ววันนี้เหมือนเดิมนะครับเราแจกบัตรให้ใครที่อยากไปชมไทยไฟวันอาทิตย์นี้นะครับ0811337233 0811337233 5ท่านท่านละ2ใบครับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ